สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะแล้วก็ท่านที่เข้ามาดูซีมสดอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะว่าใกล้จะ7โมงเช้าแล้วนะครับบางท่านก็ตื่นขึ้นมาเจอนะครับก็เข้ามาชมก็ขอขอบคุณนะครับที่ชมอยู่ในขณะนี้โอเคครับคุณครูเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับก็คือหนังสือ Access 2สำหรับนักเรียนชั้นม.2 ทั่วประเทศนะครับซึ่งเป็นหนังสือเล่มสีเขียวๆอย่างนี้นะครับนะนักเรียนที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับนะก็เปิดหนังสือขึ้นมาเปรียบเทียบดูนะครับหน้าตาหนังสือจะเป็นแบบนี้นะครับก็มีภาพตารางอย่างนี้ตรงนี้จะเขียนว่าหน้าที่9นะครับเลข9คุณครูก็มาขยายใหญ่ขึ้นนะครับก็คือเรียนเรื่อง preposition นะครับ of place preposition แปลว่าคำบุพบทนะครับหรือคำบุรพบทof แปลว่าของนะครับ place สถานที่ก็คือคำบุพบทเกี่ยวกับสถานที่นะครับเวลาแปลเราไม่จำเป็นว่าแปลว่าของนะครับนะคำบุพบทของสถานที่ไม่ต้องแปลอย่างนั้นก็ได้นะครับแปลให้เข้าใจง่ายก็แปลว่าคำบุพบทเกี่ยวกับสถานที่ได้นะครับข้อ 3a what are this preposition in your languagePreposition แปลว่าคำบุพบท this แปลว่าเหล่านี้นะครับเพราะว่าคำบุพบทมีหลายคำเติม s นะครับต้องใช้ this what นะครับแปลว่าอะไร are แปลว่าคือนะครับเป็นคำกริยาแท้ WH question ต้องมีคำกริยานะครับนะถ้าไม่ตามด้วยคำนามก็ต้องตามมาด้วยคำกริยาเลยนะครับเป็น what are this prepositionคำบุพบทเหล่านี้นะครับคืออะไร in your language ในภาษาของคุณก็คือแปลเป็นภาษาไทยนะครับนะ on แปลว่าบนอันนี้ง่ายนะครับนะนักเรียนเรียนมาตั้งนานแล้วนะครับ in แปลว่าในคุณครูไปไวเลยนะครับ under แปลว่าใต้นะครับ next to นะครับแปลว่าถัดไปหรือแปลว่าติดกัน between นะครับแปลว่าระหว่าง in front of นะครับแปลว่าด้านใน behind แปลว่าด้านหลังนะครับเขาก็ทำภาพให้เห็นนะว่าอยู่ข้างหลัง opposite อยู่ตรงกันข้ามนะครับ above นะครับแปลว่าอยู่เหนือนะครับไม่ใช่ทิศนะครับนะนี่คือหมายถึงว่าลักษณะคำ preposition อยู่ทางด้านเหนือทีนี้นะครับนักเรียนมาดูเพื่อที่จะตอบกันนั่นก็คือให้ดูภาพของห้องของจิลอีกครั้งหนึ่งนะครับนะแล้วมาตอบตรงนี้นะครับให้นักเรียนจับคู่กัน in pairs pair แปลคู่นะครับก็คือให้นักเรียนจับคู่ที่ก็คือ2คนอยู่แล้วนะครับความหมายให้ ask คือให้ถาม and answer แล้วก็ให้ตอบ question คำถาม about เกี่ยวกับ Jill bedroom เพราะฉะนั้นระบุเฉพาะห้องนอนนะครับนะเฉพาะห้องนอนเพราะในห้องนอนนะครับตัวอย่างเขาก็เลยเขียนมาให้ว่า are there any books on the deskบนโต๊ะนะครับมีหนังสืออยู่บ้างหรือเปล่านะครับก็มาดูในห้องนอนนี่เฉพาะห้องนอนนะครับภาพอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับนะเฉพาะห้องนอนนะครับบนโต๊ะนี่โต๊ะอยู่นี่นะครับมีหนังสืออยู่หรือเปล่านี่โต๊ะนะครับนะเนี่ย desk โต๊ะมีหนังสืออยู่หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่มีนะครับ no there aren'tแล้วเขาบอกละเอียดเลยนะครับไม่มีหนังสือแล้วมีอะไรต่อครับมี there is a computer on the desk มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นโน้ตบุ๊กนะครับอยู่เครื่องหนึ่งนี่นะครับบางๆอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะครับโอเคทีนี้คุณครูก็เลยนี่คำแปลนะครับนำมาเขียนให้2ประโยคนะครับนะเป็นการแนะนำให้นักเรียนดูเผื่อนักเรียนจะได้นำไปแต่งประโยคให้มากขึ้นกว่านี้นะครับเช่นแต่งประโยคว่า is there a lamp on the desk บนโต๊ะนะครับมีโคมไฟอยู่ใช่ไหมนะครับนะนี่นะครับบนโต๊ะในห้องนอนพูดเฉพาะห้องนอนอย่างเดียวนะนี่โต๊ะนะครับก็นี่มีโคมไฟอยู่ด้วยคอมพิวเตอร์จะดูยากนิดหนึ่งนะนี่คอมพิวเตอร์นะครับนะดูยากนิดหนึ่งก็ตอบว่า yes there is นะครับมีa lamp นะครับก็ต้องเราเรียนมาแล้วเมื่อกี้นะครับเป็นประโยคคำถามก็ต้องใช้ is there นะครับ a lamp เป็นเอกพจน์นะทีนี้เรามาเป็นผู้อุพจน์บ้างนะครับคำถามก็ are there pillows นะครับเติม s หมอนนะครับหลายๆใบมีอยู่บนเก้าอี้ไหมนะครับบนเก้าอี้เนี่ยมีหมอนไหมในห้องนอนนะครับนี่เก้าอี้นะครับมันหมอนนี่ pillow นะครับวางอยู่บนเตียงมันก็ต้องตอบ no นะครับ no อะไรครับ no there aren't ไม่มีนะครับ
หรือถ้าเราจะตอบต่อไปว่า there นะครับต้อง there are นะครับมีนะครับ pillows นะครับ on the bed ตอบอย่างนั้นก็ได้นะครับอธิบายต่อไปเลยโอเคผ่านนะนี่คือตัวอย่าง2ประโยคนะครับที่คุณครูแต่งให้เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถที่จะตั้งประโยคอีกได้เยอะนะครับในห้องนอนนี้นะครับนะจะถามเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆถ้านักเรียนมองเห็นชัดนะครับนะในชั้นวางตู้หนังสือนี้ก็ถามได้นะครับหรือภาพวาดก็ถามได้ถามได้หมดทุกอย่างนะครับผ้าคลุมเตียงนะครับผ้าห่มต่างๆโคมไฟนะครับถามได้หมดโอเคครับนั่นคือตัวอย่างไปต่อข้อ B ครับข้อ B นะครับก็บอก look at ให้ดูที่ห้องนอนของจิลอีกเช่นเคยแล้วให้อ่านนะครับ the text ก็คือบทความข้างล่างนี้นะครับนะ and underline แปลว่าขีดเส้นใต้นะครับให้ขีดเส้นใต้ the correct answer correct แปลว่าถูกต้อง answer คำตอบที่ถูกต้องนี่คือคำแปลนะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนขีดเส้นใต้แต่เทคนิคการเฉลยของครูพินันนะครับท่านนักเรียนติดตามมาตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 นะครับก็แล้วแต่นะครับนะที่คุณครูสอนมาในทุกๆคลิปนะครับคุณครูจะเฉลยแบบไม่ขีดให้เห็นแต่คุณครูจะบอกแบบละเอียดนะครับคือต้องการให้นักเรียนเข้ามาฟังให้ละเอียดนะครับนะแล้วก็จะเข้าใจเพราะถ้าคุณครูขีดให้เลยเดี๋ยวนักเรียนก็จะเห็นแล้วว่าอ๋ออันนี้นะครับตอบnext to นะครับก็เลยไม่ได้ฟังก็จะไม่เกิดความรู้เข้าใจตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูจะใช้ภาษาสำนวนของคุณครูว่าขีดทิพย์นะครับขีดทิพย์วงกลมทิพย์อะไรเป็นต้นเหมือนข้อนี้นะครับ there is a wardrobe นะครับ there is ใช้ตามมาด้วยคำนามที่เป็นเอกพจน์นะครับมีตู้เสื้อผ้าอยู่หนึ่งตู้แล้วก็อยู่อย่างไรกับตู้หนังสือมันมี next to ซึ่งแปลว่าติดกันกับ in front of ซึ่งแปลว่าอยู่ด้านหน้าถ้านักเรียนเข้าไปดูในภาพนะครับนะตู้เสื้อผ้านี่นะครับตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าอยู่อย่างไรกับตู้หนังสือตู้ชั้นวางหนังสือนี่นะครับตู้ชั้นวางหนังสือเพราะฉะนั้นก็คือตอบ next to นะครับนะไม่ใช่ in front of อยู่ติดกันนะครับเพราะฉะนั้นตอบnext to นี่คุณครูมาเขียนเป็นภาษาไทยนะครับขีดเส้นใต้ให้ในช่องภาษาไทยแล้วนะครับที่แปลว่าติดกันนะก็เลยตอบว่า next to เข้าใจตามนี้นะครับคุณครูขีดทิปให้นะครับนะ next to ทีนี้ข้อ2นะครับคุณครูมาใส่เป็นข้อ2ตรงนี้เลยนะครับ there is แปลว่ามีนะครับ a painting ก็คือภาพวาดอยู่ยังไงครับในห้องอยู่ยังไงกับเตียงนะครับนะเปรียบเทียบภาพวาดกับเตียงภาพวาดกับเตียงนะครับนะมีคำว่า above อยู่ด้านเหนือเตียงกับ opposite อยู่ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นคุณครูไม่เลื่อนไปเลื่อนมาให้ดูภาพเลยนะครับนะตอบเลยนะครับนะภาพวาดนี่ต้องติดไว้ที่ฝาผนังนะครับก็จะอยู่ above นะครับก็คืออยู่เหนือนี่คุณครูจะแปลให้แล้วนะครับอยู่เหนือเตียงตอบ above นะครับ aboveต่อไปนะครับข้อที่3 there is แปลว่ามีนะครับตามมาด้วยคำนามเอกพจน์ก็คือ a bed มีเตียงเตียงอยู่ยังไงครับถ้าเปรียบเทียบกับโต๊ะเตียงนะครับกับโต๊ะนะครับมีให้ตอบคำว่า opposite ซึ่งแปลว่าตรงกันข้ามกับ next to แปลว่าติดกันเพราะฉะนั้นก็ไม่เลื่อนไปดูที่ภาพนะครับคุณครูเฉลยให้เลยก็คือมีเตียงอยู่ตรงกันข้ามนะครับนะไม่ได้อยู่ติดกันเลยกับโต๊ะนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามก็ตอบอะไรครับขีดเส้นใต้คำว่า opposite นะครับเวลานักเรียนทำนักเรียนขีดเส้นใต้นะแต่ที่คุณครูขีดนี่คือคุณครูแปลให้นะครับโอเคไปข้อที่4ข้อที่4 there is แปลว่ามีเช่นเคยนะครับตามด้วยคำนามเอกพจน์มีหมอนอยู่1ใบแล้วอยู่ยังไงครับกับเตียงหมอนนี่แน่นอนนะครับก็ต้องอยู่บนเตียงนะครับนะไม่มีใครไปไว้ใต้เตียงนะครับนะก็ตอบออนแปลว่าบนนะครับไปข้อที่5ต่อนะครับ there is แปลว่ามีตามด้วยคำนามเอกพจน์นะครับ a computer มีคอมพิวเตอร์อยู่1เครื่องแล้วคอมพิวเตอร์วางอย่างไรครับกับโต๊ะคอมพิวเตอร์กับโต๊ะนะครับเขาใช้คำว่า on นะครับเขาไม่ใช่คำว่า above แปลว่าเหนือในที่นี่หมายถึงว่า
ปิดไว้บนฝาผนังอะไรทำนองนั้นนะครับนะแต่ถ้าวางไว้บนเลยเนี่ยใช้อ่อนนะครับนะข้อที่5นี่เลยนะครับอยู่บนข้อที่6นะครับ there is me a tv tv 1เครื่องนะครับแล้วก็ใส่เลข6นี่คือข้อที่6นะครับ in แปลว่าในกับ next to แปลว่าติดกันหรือว่าถัดไปนะครับนะ next to แปลได้2อย่าง bookcase bookcase แปลว่าชั้นวางหนังสือหรือโต๊ะตู้นะครับสำหรับใส่หนังสือนะครับ tv นะครับเขาวางไว้ในเลยนะครับนะตอบว่าเขาวางไว้ในคือตอบ in นะครับให้ขีดกับว่า in นี่นะครับในนะครับขอกลับไปดูอีกทีนะครับนานๆไปดูทีไม่เป็นไรนี่นะครับนะทีวีเขาใส่ไว้ในนี่เลยน่าจะใช่นะครับนะทีวีนะครับวางไว้ในเลยโอเคครับไปต่อเลย there is me นะครับ a chair เก้าอี้นะครับเก้าอี้อยู่อย่างไรนะครับระหว่างโต๊ะและก็เตียงมีคำว่า between ซึ่งแปลว่าระหว่างกับ behind แปลว่าด้านหลังนะครับโต๊ะและเตียงนะครับเพราะฉะนั้นเก้าอี้นี่อยู่ระหว่างนะครับนะอยู่ between เก้าอี้อยู่ระหว่างโต๊ะและเตียงอ่ะมาดูกันก็ได้นะครับนี่นะครับห้องนอนนะนี่เก้าอี้นะครับอยู่ระหว่างโต๊ะนะครับ desk โต๊ะนี่ bed เตียงนะครับมันเก้าอี้อยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างโอเคนะครับก็นี่คือหลักการใช้คำบุพบทนะครับนะแล้วก็มาต่อเรื่อง have got อีกเช่นเคยนะครับนะ have got เนี่ย have got ทั้งสองคำนี้นะครับนะเป็น plural verb plural verb แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีแปลว่ากริยาวลีนะครับนะกริยาวลีเดี๋ยวนะครับไหนๆคุณครูก็เขียนว่า plural verb เมื่อกี้นะครับ plural verb นะครับนะแปลว่ากริยาวลีเดี๋ยวเขียนก็แปลเลยก็ได้นะครับตั้งเรียนจะได้คุ้นกริยาวลีนะครับแปลเป็นไทยก็แปลว่าวลีที่เป็นคำกริยานะครับวลีก็หมายถึงว่าเป็นส่วนหนึ่งของประโยคนะครับแต่ถ้ามาอธิบายชัดเจนยิ่งขึ้นในภาษาอังกฤษนั่นก็คือมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษตั้งแต่2คำขึ้นไปนะครับนะเนี่ยคือมีคำว่า have กับคำว่า got นะครับมาใช้ด้วย2คำขึ้นไปเรียกว่ากริยาวลีเรียกว่า plural verb นะครับแปลว่ามีคำเดียวเหมือนกันนะครับนะแปลว่ามีแต่ถ้าดูเผินๆนะครับนะดูให้ดีนะครับหมายถึงเป็น present perfect tense นะครับนะเพราะ have นะครับเป็น verb to have got เป็น verb ช่อง3นะครับเพราะ verb to have นั้นตามด้วยกริยาช่อง3เท่านั้นนะครับนะโอเค read the table ให้อ่านในตารางข้างล่างนี้นะครับ is there a similar verb in your language is there แปลว่ามีนะครับนะใช่หรือไม่เป็นคำถามมีคำกริยาที่คล้ายกันนะครับในภาษาของคุณหรือไม่ก่อนที่จะเรียนในตารางนี้กันนะครับนะเดี๋ยวมาดูสรุปกฎเกณฑ์กันก่อนนะครับจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นกฎเกณฑ์นะครับสรุปนะครับนี่คุณครูพี่นันทำขึ้นมาพิเศษให้นักเรียนได้เห็นนะครับประธานทั้ง7ที่ใช้คู่กับ have got ประธานทั้ง7นะครับนะ1 2 3 1 i 2 v 3 u นะครับ4 d 5 he 6 she นะครับแล้วก็7 itประธานในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด7เท่านี้เท่านั้นนะครับคุณครูแบ่งสีให้แล้วนะครับก็คือ I will you they จะใช้กับคำว่า have got นะครับ have got นี่คือใช้ในประโยคนี่นะครับถ้าขีดเส้นนะครับนะเดี๋ยวเป็นสีอื่นดีกว่าอันนี้ถือว่าเป็นโทษทีนะไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าเอาพอเข้าใจง่าย I will you they นะครับในประโยคบอกเล่านะครับประโยคบอกเล่าเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า affirmative นะครับนักเรียนพยายามจำภาษาอังกฤษไว้ด้วยนะครับนะ affirmative แปลว่าประโยคบอกเล่านะครับ I will you they ใช้ have got แต่ถ้า he she it ใช้ has got นะครับแต่พอมาประโยคช่องนี้นะครับเป็นประโยคปฏิเสธนะครับเขาเรียกว่า negative ประโยคปฏิเสธ
ประโยคบริเศษนะครับเอา not มาวางไว้ด้านหลัง have หรือ has เพราะฉะนั้นก็เป็น have not หรือ haven นะครับ haven got แล้วก็ hasn't got นะครับจะเป็น have not ก็ได้นะครับนะใช้ได้เหมือนกันนะครับ have not got นะครับถ้านักเรียนจะใช้เป็น have not หรือว่าเป็น has ได้นะครับนะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเต็มนะครับคุณครูว่าจะเขียนให้ดูเป็น has not ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนะ has notก็ได้นะครับอย่างนั้นก็ได้นะครับโอเคทีนี้ถ้าเป็นประโยค interrogative นะครับประโยคคำถามภาษาอังกฤษเรียกว่า interrogative ก็เอา have หรือเอา has ขึ้นหน้านะครับแต่ have หรือ has จะตามโดย got เลยไม่ได้นะต้องคุณครูใส่จุดๆตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะให้นักเรียนทราบว่าต้องใส่ประธานอยู่เข้าไปด้วยนะครับ have you got นะครับ have we got have you got have they got หรือ has นะครับ she got has he got had it got นะครับนะต้องตามด้วยประธานตรงนี้โอเคเข้าใจตามนี้นะครับนะนี่คือหลักการใช้ have got ทีนี้เรามาดูการทำกันนะครับข้อที่6ก็บอกว่าให้เติมลงไปนะครับให้เติมคำว่า have got has got haven't got นะครับหรือ hasn't got เขาทำตัวอย่างมาให้ก็คือข้อ1 Jane นะครับ has got a chair in her room นะครับนี่คือคำแปล Jane นะครับเป็นชื่อคนแล้วนะครับเป็นชื่อคนแล้วก็เป็นเอกพจน์เพราะคนคนเดียวเพราะฉะนั้นคุณครูบอกว่าถ้าเป็นเอกพจน์ก็ต้องใช้ has got ก็แปลว่ามีเจนมีนะครับเก้าอี้หนึ่งตัวอยู่ในห้องของหล่อนเห็นไหมครับนี่คือคำตอบมาข้อที่สองเขาก็ทำมาให้อีกนะครับว่าทอมนะครับเป็นเอกพจน์เหมือนกันแต่มีคำว่าแอนนี่เข้ามาแอนนี่ใช้ในประโยคปฏิเสธนะครับก็เลยใช้เป็น hasn't gotทอมนะครับไม่มีอะไรครับ painting นะครับแปลว่าภาพวาดหรือภาพเพ้นท์นะครับ in his room ในห้องของเขานะครับคำแปลและอีกอย่างนะครับวิธีตอบนะครับให้นักเรียนดูอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าเขาขีดถูกนี่หมายถึงว่าเป็นประโยคบอกเล่านะครับแต่ถ้าเขาขีดผิดหมายถึงประโยคปฏิเสธอันนี้ง่ายแก่การตอบนะครับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองมาดูนะครับข้อที่3อันดับแรกคือให้เราดูก่อนนะครับเป็นเครื่องหมายถูกเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เฉพาะ has got กับ have got 2ตัวเท่านั้นนะครับนะ haven't got กับ hasn't got เป็นประโยคปฏิเสธไม่ต้องนำมาคิดให้รกสมองนะครับนะวิธีทำเพราะฉะนั้นเจอรี่เป็นเอกพจน์นะครับก็ต้องใช้ has got นะครับเจอรี่ has got a computer นะครับเจอรี่มีคอมพิวเตอร์1ตัวโทนี่เซล่านะครับเป็นผู้โพสต์เห็นไหมครับขอให้ใช้เครื่องหมายถูกก็คือให้เติม have got นะครับ have ใช้กับประธานผู้โพสต์โทนี่และเซล่ามีสเก็ตบอร์ดนะครับนี่มาดูเห็นไหมครับขอใส่เครื่องหมายผิดคือให้ตอบเฉพาะ2คำนี้นะครับนะ hasn't got กับ hasn't got haven't got กับ hasn't got นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่า feel เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นต้องตอบ hasn't got เห็นไหมครับ digital camera ก็คือไม่มีกล้องดิจิทัลนะครับในที่นี้นะครับถึงนักเรียนจะแปลไม่ออกแต่ถ้านักเรียนจำกฎได้นะครับก็จะทำได้เลยนะแต่ที่คุณครูแปลให้นี่เพื่อนักเรียนจะได้มีความรู้ทางการแปลด้วยนะครับมาดูข้อที่6กันข้อที่6เป็นเครื่องหมายผิดเพราะฉะนั้นตอบได้คือ haven't got กับ hasn't got แล้วก็หลังจากนั้นให้มาดูประธานนะครับประธานเป็นผู้โพสต์นะครับนะจอห์นและโลราเพราะฉะนั้นตอบเป็น haven't นะครับจอห์นและโลราไม่มีโมบายโฟนก็แปลว่าโทรศัพท์มือถือนะครับข้อที่7นะครับรู้เครื่องหมายถูกเครื่องหมายถูกก็คือให้ตอบ2ตัวนี้นะครับ have got กับ has got หลังจากนั้นให้ดูประธานประธานเป็นเอกพจน์นะครับเพราะฉะนั้นตอบ has got เห็นไหมครับจบเลยแค่นี้นั่นคือการทำตามสูตรทีนี้มาแปลกันสู้ has got a telephone สู้มีโทรศัพท์ in her room ในห้องของหล่อนเพราะฉะนั้นอะ telephone ในที่นี้คุณครูก็เลยแปลว่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะก็แล้วกันนะครับ
ถ้าโมบายโฟนหรือเซลโฟนและโทรศัพท์มือถือนะครับนะมันอาจเทเลโฟนเฉยๆก็คือตัวสับตั้งโต๊ะอะไรกันข้อ B นะครับนะ Bob and Bill อ่านมาดูตรงนี้ก่อนเครื่องหมายผิดนี่ก็คือให้ตอบปฏิเสธนะครับ Bob and Bill เป็นผู้โพสต์ประยันตอบ Heaven นะครับจบเลยนะครับ Bob and Bill have got a CD player Bob and Bill นะครับไม่มีเครื่องเล่น CD มาดูข้อที่9เครื่องหมายผิดนะครับให้ตอบ Heaven กับ Hasn นะครับ Anna เป็นเอกพจน์ก็ให้ตอบ Hasnแอนนาไม่มี a bike ไม่มีจักรยานนะครับมาก็สุดท้ายซ้ายสุดนะครับ bad and sheep ให้ดูนี่ก่อนเครื่องหมายถูกเครื่องหมายถูกก็คือให้ตอบประโยคที่ไม่ใช่ปฏิเสธนะครับก็คือ bad and sheep เป็นผู้พจน์ผู้พจน์ก็ต้องตอบด้วย have นะครับ have got a video camera ก็คือมีกล้องนะครับวิดีโอเห็นไหมครับไปต่อเลยครับนี่ข้อ7เดี๋ยวทำให้เล็กนิดหนึ่งข้อ7นะครับ A เขาบอก look at the table table นะที่นี่แปลว่าตารางนะครับไปดูตารางนี้ put the word ให้นำคำศัพท์ in order to in order นะครับแปลว่าให้ทำให้ถูกต้องนะครับนะ in order to เนี่ยทำให้ถูกต้องตามหลักของภาษานะครับนะคือประธานกริยากรรมแล้วนี่ form ตัวนี้เป็นแปลรูปแบบนะครับทำรูปแบบให้ถูกต้อง complete question แล้วก็ตอบคำถามด้วยนะครับให้ถูกต้องให้ตั้งคำถามแล้วก็ให้ตอบด้วยว่างั้นเถอะวันให้ดูตารางให้เรียงคำให้ถูกต้องเพื่อตั้งเป็นคำถามแล้วก็ตอบนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันดูตามตารางนี้นะครับนั่นก็คือมีชื่อคนนะครับมีชื่อแม็กมีชื่อเฮเลนนะครับชื่อมารีแล้วก็ชื่อกัสดูตามตารางนะครับแม็กกี่ถูกอย่างนี้ก็คือแม็กมีกล้องดิจิทัลนะครับนี่มารีมีกล้องดิจิทัลคอมพิวเตอร์นะครับก็เฮเลนนะครับขีดก็หมายถูกคือมีนะครับนะสเก็ตบอร์ดนะครับ CD player เครื่องเล่น CD แล้วก็วิดีโอเคมราก็คือกล้องวิดีโอเพราะฉะนั้นนะครับเขามาทำให้ข้อ1ก็คือเขาเขียนมาให้นะครับสลับกันให้เราแต่งใหม่ประโยคเขาก็ทำมาให้เป็น has Mac got a digital camera นะครับก็แปลว่า Mac มีกล้องดิจิทัลใช่หรือไม่มาดู Mac กล้องดิจิทัลนะครับขีดก็หมายถูกก็คือมีตอบ yes he has นะครับนี่คุณครูก็มาทำเพิ่มเติมมาอีกทีหนึ่งเห็นชัดๆนะครับพอมาข้อที่2นะครับขอให้เราทำเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำเป็นประโยคคำถามถ้าทำเป็นประโยคคำถามก็ต้องเอา have ขึ้นหน้าเอา have ขึ้นหน้านะครับต้องเปลี่ยนเป็นตัว head ใหญ่ตามมาด้วยชื่อนะครับ Helen and Mary แล้วก็ตามด้วยคำว่า got อะไรครับ got CD playerก็เป็นประโยคว่า Helen have Helen and Mary got CD player นะครับต้องเป็นเสียงสูงแล้วเราก็มาดูว่า Helen and Mary นะครับ Helen and Mary แล้วก็ CD player นะครับมีทั้ง2คนเพราะฉะนั้นเราก็ตอบให้ว่า yes they have นะครับคำแปลนะครับอยู่นี่แล้วก็แปลว่า Helen และ Mary มีเครื่องเล่น CD ใช่ไหมตอบว่าใช่จบนะครับข้อที่2มาดูข้อที่3ครับข้อที่3เอาอะไรขึ้นหน้าครับให้เอาคำว่า have ขึ้นหน้าหรือ has ขึ้นหน้าเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ประธานเป็นผู้พจน์นะครับตามมาด้วย have Helen and Gus and Gus นะครับ got a digital นะครับ camera Helen และก็ Gus นะครับมีกล้องดิจิทัลใช่หรือไม่เฮเลนนะครับกัสกล้องดิจิทัลนะครับดิจิทัลเฮเลนกัสนะครับไม่มีนะครับนะเพราะไม่มีเราก็ตอบว่าอะไรครับ no they haven't นะครับ no they haven't พวกเขาไม่มีโอเคนะครับไปก็4ต่อก็4ก็เอา have ขึ้นหน้าGus and Mac นะครับนะ Got skateboard นะครับ Got มี Mac
มีเพราะฉะนั้นตอบว่าอะไรครับ yes they have นะครับเข้าใจนะครับนะไปข้อที่5เอา have หรือ has ขึ้นหน้านั่นก็คือให้เอาคำว่า has เป็นตัวใหญ่ตามมาด้วยประธานนะครับก็คือชื่อคนต้องใส่ตัวใหญ่นะชื่อคน has Mac นะครับแล้วก็ตามคำกริยา got อะไรครับอะนะครับอะวิดีโอเคมราก็เวลาออกเสียงก็เป็นเสียงสูงนะครับนะ has Mac got a video camera ก็มาดูที่ Mac มีวิดีโอแคมเมอร่าไหมตรงนี้ไม่ได้ขีดถูกไม่ได้ขีดถูกก็หมายความว่าไม่มีก็ no he hasn't ไปก็สุดท้ายครับ has อะไรครับ Mary got a video cameraวิดีโอแคมเมอร่านะครับมอรี่มีไหมมอรี่ไม่มีก็ no she hasn't นี่คือคำแปลนะครับจบเลยทีนี้เขาก็เลยถามว่า what about you what about you แปลว่าแล้วคุณล่ะนะครับนะแปลสั้นๆเลยนะครับลูกแปลว่าแล้วคุณล่ะ which of these นะครับ which of these ก็แปลว่าในสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งไหนที่ haven't you got นะครับตรงนี้ got นะครับนะ got บังอยู่นิดหนึ่งคุณมีหรือไม่มีนะครับสิ่งไหนบ้างนะครับใน5อย่างนี้นะครับนักเรียนก็แล้วแต่จะตอบนะครับนะคุณครูก็เลยตอบให้ว่า I have got a computer ฉันมีคอมพิวเตอร์นะครับ1เครื่อง and video camera นะครับต้องใส่อะด้วยนะครับนะถ้ามี1เครื่องนี้ให้ใส่อะเข้าไปด้วยand a video camera ฉันมีคอมพิวเตอร์1เครื่องแล้วก็มี a video camera 1เครื่อง1อัน1ชิ้นอะไรว่าไปนะครับ but นะครับนี่ก็ให้ใส่ใช้ตัวนี้แต่ว่า I haven't got นะครับ I haven't got แปลว่าฉันไม่มี any ใส่ any เข้ามาด้วยก็ได้นะครับในประโยคปฏิเสธdigital camera ใส่ a เข้าไปด้วยนะครับโทษทีนะครับนะคุณครูบางทีลืมอาร์ติเคิลสเก็ตบอร์ดนะครับนะถ้าเราไม่ใส่อะเราก็ใส่เอสเข้าไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะได้เหมือนกันเราไม่ได้ใส่อะเราก็ใส่เอสเข้าไป I haven't got a digital camera หรือว่าสเก็ตบอร์ด and CD players นะครับก็แปลว่าฉันไม่มีนะครับกล้องดิจิทัลไม่มีสเก็ตบอร์ดและก็ไม่มีเครื่องเล่นซีดีนะครับนี่คือคำแปลโอเคนะครับนะคุณครูพี่นันสอนแบบนี้นะครับตามอักษรวิ่งนั่นบนนะครับก็คือแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเข้ามาเรียนกับครูพี่นันแล้วเข้าใจดีนะครับคิดว่ามีประโยชน์มีสาระก็ช่วยฝากแชร์นะครับช่วยบอกต่อนะครับนะโดยเฉพาะบอกต่อเพื่อนๆของเรานะครับที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันนะครับหรือจะบอกแชร์ต่อไปใน Facebook ในอะไรต่างๆนะครับนะให้มากด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูนัน Channel คุณครูก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็ขอจบการสตรีมสดหรือว่าการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในหน้าที่10นะครับสำหรับ Access 2วันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับขอความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม Okay.